สวัสดีครับมาครับวันนี้เราก็มาเจอกันในนะในรูปแบบของเทปอีกแล้วนะครับก็เราจะเจอเทปแบบนี้ไปจนถึงวันที่สัก11-12 มกรานะครับแล้วเดี๋ยว11-12เราก็จะเป็นไลฟ์นะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเนื้อหาสาระทุกอย่างเป็นการอัดเทปแบบสดๆเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ไม่ได้เป็นไลฟ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรายการคิดก่อนเทรดก็ไม่ได้แบบมีการใบ้หุ้นหรือเชียร์หุ้นแต่อย่างใดรายการคิดก่อนเทรดเนี่ยจะเป็นการนำภาพรวมตลาดมุมมองตลาดแล้วก็คอยติดตามตลาดว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีทิศทางไปทางไหนหรือเราควรออกแบบกลยุทธ์อย่างไรในช่วงนี้หรือช่วงเทรนระยะกลางถึงระยะยาวนั่นเองนะครับก็สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ถัดไปนะสัปดาห์ถัดไปก็น่าจะเป็นวีคสุดท้ายก็เลยประมาณ8 วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นวีคหน้าก็ขึ้นปีใหม่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์วีคหน้าเนี่ยก็จะเป็นวีคสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือรออีก2-3 วันก็เข้าปีใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็การเทรดในช่วงนี้ก็อาจจะผันผวนนะครับเป็นการปิดสถานะเดิมหรือเปิดสถานะใหม่นั่นเองนะครับส่วนหุ้นก็ค่อนข้างจะเหวี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่ามีข่าวที่มีแบงก์ใหญ่ทําการขายหุ้นออกมาบ้างบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่นะแต่เราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแล้วก็เทรดออนชาร์ตแล้วก็ดูตามกราฟแล้วก็ดูเทคนิคเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดูอย่างอื่นประกอบเพิ่มเติมได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตลาดกันดีกว่านะว่าตลาดโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคมาเริ่มที่ดาวโจนส์กันก่อนดาวโจนส์ทำเฟรมวีคนะครับดาวโจนส์ทำเฟรมวีคจากสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องไปดูก่อนตอนแรกว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่า3-4 สัปดาห์เนี้ยแทบไม่ไปไหนเลยสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ทำการเบรกเรียกว่า all time high ได้อย่างสวยงามนะครับดูดิอันนี้เรียกว่า all time high อย่างแท้จริงนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นแค่เบรก high เนี่ยเขาเดียจะนิยามว่าเป็นแค่เบรก high นะครับแต่อันเนี้ยคือเป็นการทำ all time high all time high คือทำ high สูงสุดไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นดาวโจนส์เซนติเมนต์ตลาดค่อนข้างดีเพราะอะไรทำไมดาวโจนส์ถึงดีอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเราต้องไปดูอะไรก่อนนะวิกตอนนี้ก็อยู่ต่ำๆนะครับพอดีในเครื่องนี้มันจะไม่เห็นตัววิกนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเล่าให้ฟังวิกตอนนี้อยู่ที่ 12.5 ก็ยังต่ำอยู่นะครับต่ำไม่ใช่ต่ำอยู่ต่ำเลยนะครับต่ำเลยเพราะฉะนั้นวิกก็ไปต่อได้วิกเป็นตัวบ่งบอกว่าดาวโจนยังจะไปต่อได้อย่างนี้ดีกว่าพอวิกไปต่อวิกอยู่ต่ำคือ 12.5 ค่อนข้างนิ่งนะครับค่อนข้างนิ่งเลยวิกอยู่ที่ 12.5 ทำให้ดาวโจนมีโอกาสที่จะ break all time high ไปได้เรื่อยๆนะครับก็คือขึ้นไปได้เรื่อยๆนั่นเองมาดูทำเฟรมเดย์กันทำเฟรมเดย์ก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทำเฟรมเดย์ก็ขึ้นยังไม่มีภาคย่อใดทั้งสิ้นแต่ให้ระวังไว้นิดนึงให้ระวังไว้นิดนึงเพราะอะไรครับตัว RSI ทำ divergence แต่ไม่มีนัยยะอะไรมากแค่แบบอันนี้พูดตามเขามานะครับคือ divergence เนี่ยเดียไม่ค่อยใช้หรอกนะครับที่พูดเนี่ยคือพูดตามเขาพูดกันก็เลยพูดบ้างเดี๋ยวหาว่าไม่มีความรู้นะครับพูดกันนะครับจริงๆ RSI เนี่ยบอกเลยว่าสำหรับเดียไม่ได้ใช้เรื่องของการดู divergence เลยเพราะว่า RSI ไม่ได้เกิดมาเพื่อดู divergence นะครับแต่ที่พูดเนี่ยคือพูดตามชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาพูดแล้วก็พูดบ้างแต่ไม่มีประโยชน์หรอกนะครับโอเคมาดู DAX กันบ้างเยอรมันมาดูเยอรมันกันเยอรมันก็เป็นยังไงครับทรงๆโหทรงมาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ย7 สัปดาห์โอ้โหเนี่ย7 สัปดาห์นิ่ง2 เดือนละ2 เดือนมีไฮอยู่ 13,500 มีไฮอยู่ 13,500 แปลว่าแดกยังนิ่งๆ นิ่งๆ นะครับยังไม่ถ้าเบรกเนี่ยก็ถามว่ารอบนี้จะเบรกไหมรอบนี้น่าจะพักตัวก่อนน่าจะลงมาพักตัวก่อนแล้วค่อยเบรกอีกสักรอบหนึ่งนะครับยังไม่เบรกในรอบนี้ยังไม่เบรกในรอบนี้นะครับสำหรับตัวแดกเองทำเฟรมเดย์ก็พยายามจะเบรกแต่เป็นงานกลับมานะเบรกไฮนี้แล้วก็จะขึ้นไม่ไหวกลับลงมาเพราะฉะนั้นแดกบอกเลยว่าอาจจะพักตัวก่อนนะครับมาดูอินเดียก็เป็นไงเชียร์มาโดยตลอดนะครับกองทุนอินเดียเนี่ยก็อินเดียก็ไปได้เรื่อยๆนะครับอินเดียก็ไปได้เรื่อยๆนะครับค่อยๆไปเหมือนแดกเอ้ยเหมือนดาวโจนเลยเหมือนดาวโจนเลยครับอินเดียก็เป็นไงค่อยๆไปค่อยๆไต่เห็นไหมทำสวยได้นะเห็นไหมยกโลยกไฮไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทำเฟรมเดย์ก็
ไม่มีอะไรมากก็ยังคงไปต่อได้สำหรับตัวอินเดียมาดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำเฟรมวีคติดตรงนี้ญี่ปุ่นยังไม่เบรกนะครับยังไม่เบรกเพราะฉะนั้นตรงนี้ญี่ปุ่นรอก่อนทำเฟรมเดย์ล่ะทำเฟรมเดย์เดี๋ยวมาไว้ใกล้ๆกันดีกว่าลากมาโอเคตรงนี้ไว้ได้มั้ยปึ๊บโอเคอ่ะทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์ญี่ปุ่นเองก็อันนี้แหละญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็มีไฮอยู่แถวๆนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ 24,000 เพราะฉะนั้นแล้วญี่ปุ่นก็ยังไม่เบรกรอก่อนนะครับมาดูฮ่องกงหางเสงทำเฟรมวีคนี่แหละบ้านเขาประทุมยังไม่จบนะบ้านเขาประทุมยังไม่จบนะครับหางเสงเองก็ค่อยๆขึ้นเห็นไหมค่อยๆไต่มาค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับบ้านเขาประท้วงยังไม่จบเขาค่อนข้างจะสตรองอยู่นะขนาดบ้านเราไม่มีประท้วงนะครับโอเคนะตัวนี้เป็นน่าจะเป็นแนวบัตทอมและประมาณ 24,600 นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเสียงก็พยายามจะเบรกแล้วเนี่ยมันเบรกไม่มาฟลึบเนี่ยเบรกมาได้แล้วนะครับก็ทางเสียงก็มีโอกาสไปต่อนะครับทำเฟรมเดย์ก็ค่อยๆไปเห็นไหมทำเฟรมเดย์ก็ค่อยๆไปตอนนี้อาจจะติดต้านนิดนึงอาจจะพักตัวหน่อยนะครับสำหรับตัวหางเสียงเองโอเคมาต่อกันตอนที่น้ำมันเป็นยังไงครับทำเฟรมวีก่อนน้ำมันยังทรงๆอยู่นะครับยังไม่ขึ้นยังไม่อะไรสักทีนึงยังไม่เด่นน้ำมันยังไม่เด่นนะครับทำเฟรมเดย์ล่ะน้ำมันน่าจะชะลอตัวนี่น้ำมันน่าจะชะลอลงมาก่อนยังไม่เบรกนะครับมาติดที่61เนี่ยแหละมาติดแถว61เหรียญนี่แหละเพราะฉะนั้นน้ำมันน่าจะพักตัวก่อนโอเคเพราะฉะนั้น สรุปตรงนี้เลยอินเด็กซ์ทั่วโลกตอนนี้ดาวโจนส์ดีถูกไหมดาวโจนส์เนี่ยดีมากเลยดาวโจนส์ดีมากนะครับแล้วก็นิกกี้ก็ดีถูกไหมครับนิกกี้ก็ดีนี่นิกกี้ก็ไม่ใช่อะไรนะอินเดียก็ดีครับอินเดียก็ดีนะเหมือนกับมีโอกาสไปต่อได้สำหรับตัวญี่ปุ่นเองหางเสงนี่ก็เริ่มจะกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่างประเทศน่าสนใจนะต่างประเทศน่าสนใจแล้วตัวหางเสงเองทำไมต้องดูหางเสงอ่ะจริงๆตอนนี้หางเสงต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีเป็นโปรดักต์นึงที่เรียกว่าเป็น DW นะครับเราสามารถเทรด DW ของหางเสงได้แล้วเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้จุๆนะเงียบๆกันเลยนะบอกไปแล้วอนาคตอันใกล้ product ที่เทรดอยู่ในตลาดหุ้นจะสามารถเทรดช่วงปิดตลาดได้เรียกว่าช่วงพักดีกว่าช่วงพักนะครับแต่ช่วงเย็นยังไม่รู้ว่าจะเอาถึงไหนจะถึงเที่ยงคืนจะถึงตี3มั้ยเพราะว่าทองเขาประกาศแล้วว่ากุมภาจะได้เทรดถึงตีสามโอเคไหมครับตบมือเลยทองได้เทรดตีสามนะครับส่วน product ที่เป็นเกี่ยวกับต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยมี product อะไรบ้างที่เกี่ยวกับต่างประเทศหนึ่งก็คือตัวที่อยู่ในตลาดหุ้นนะตัว W ที่เกี่ยวหางเสงเอ้ยแล้วก็มีตัวที่เป็นเกี่ยวกับของเวียดนามนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น ETF ของเวียดนามแล้วก็จะมี product นึงน่าจะเป็นตัวหุ้นทองนะหุ้นทองประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเป็น ETF แล้วกัน ETF ของทองครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเทรดถึงช่วงตลาดพักเนี่ยได้เทรดแน่แต่ช่วงตลาดตอนเย็นอะไรเงี้ยน่าจะมีการขยายออกไปแต่ยังไม่รู้ว่าถึงกี่โมงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทางเสงก็เราเอามาเทรดตัว DW ได้แล้วนะครับตอนนี้มีออกอยู่แค่ค่ายเดียวนะครับมี DW ออกอยู่แค่ค่ายเดียวโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูตัวเรียกว่าบิสเนลกันมาดูบิสเนลกันต่อบิสเนลเราจะมาดูอะไรครับเราก็มาดูเรื่องของทองก่อนถูกไหมเรามาดูทองก่อนนี่ทองทองในบิสเนลบอกว่าเนี่ยมันบอกว่าให้แอลอะไรตรงนี้ละ
ตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมอ่ะมี L ตรงนี้แล้วก็นิ่งไปแล้วก็มีมาให้ L ใหม่นะตรงนี้เป็นเทรนอยู่ตึ๊ด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 เนี่ยประมาณนี้ครับเห็นไหมจากสังเกตที่มันให้ช็อตก็เป็นไงเทรนลงมานะครับอันนี้ก็เป็นให้ L นะให้ L นะให้ L อาจจะมีโดนหลอกบ้างนะครับช่วงเล็กๆเนี่ยมันก็ปิดเป็น L ปิดช็อตเปิด L นะกลับมาให้ S ใหม่นะครับประมาณนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นทองในระบบของ Idea Trade ยังคงให้ L อยู่นะครับณตอนนี้นะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทองมันจะไปได้จริงไหมถามว่าวิกต่ำๆเนี่ยถ้าตัววิกต่ำๆทองไม่ไปหรอกทองไม่ไปหรอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันต่อว่าทำไมทองมันถึงไม่ลงโอเคไหมทำไมทองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเนี้ยทำไมมันถึงไม่ลงมันถึงแบบนิ่งมาเท่าไหร่5วันติดเนี่ยแทบจะแบบนิ่งมากเลยถูกไหมเนี่ยนิ่งมา5วันติดเพราะอะไรเดี๋ยวเราดูต่อนะครับกลับมาที่เซตกันต่อแล้วทองตัวเนี้ยเรามาสามารถตัวเทรดตัว GO ได้ทองสามารถเทรดตัว GO ได้แล้วปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยมีค่าคล่องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกุมภาจะเทรดได้ถึงตี3ด้วยนะครับตอนนี้ก็ให้เทรดตัว GOZ ก็ได้หรือจะเป็นตัว GOH ก็ได้นะครับแต่ตัว GOH ยังไม่ค่อยมีสภาพคล่องเท่าไหร่ยังไม่มี market maker เข้าไปตั้งวอลุ่มเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัว GOZ ก่อนได้นะครับเทรดได้ถึงวันที่27เลย27ธันวานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเซตกันมาดูภาพรวมของเซตกันก่อนเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เลยทำเฟรม week ก่อนอียานี่ฮะมาแตะนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยมาแตะสองวันสองวีคติดแปะโอ้โหจะกลับตัวไหมจะกลับตัวไหมเกิดเป็นไอ้ไม้กางเขนเป็นไม้กางเขนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นว่าสัปดาห์หน้าตลาดมีโอกาสรีบาวโอเคไหมสัปดาห์หน้าตลาดมีโอกาสรีบาวแล้วตรงไหนระเดียรีบาวที่ไหนนี่เลยจ้ารีบาวมาได้แค่นี้ติ้งตองเส้นตรงนี้ตรงนี้แหละครับมั่วซั่วไปหมดเลยตรงเนี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยแนวต้านบานเลยนะครับเพราะฉะนั้นแถว1630กึ่มๆเลยกึ่มๆนะครับเรียกว่าจะถึงโอ้ย6,000 1630จะถึงเหรออื้อหือขอแค่นี้ก่อนเราต้องฝันมีทีละเปาะฝันมีทีละเปาะโอเคมั้ยอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเอากรอบเหลืองก่อน1590ก่อน1,590 ก่อนถ้า1,590ฝันเป็นจริงยังเบรกต่อก็1,630โอเคไหมแต่ยังมองว่าเป็นไงลงอยู่ยังมองว่าลงได้ลงได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับยังมองว่าลงได้อีกนะครับลงได้อีกเป้าแค่ใกล้ๆตรงนี้เท่าไหร่1,500เนี่ย1,490อะไรเงี้ยถ้าลงนานกว่านี้ก็ไปไกลกว่านี้นะจ๊ะเพราะงั้นคิดให้ดีว่าตลาดจะลงก่อนช่วงนี้แค่1,490แต่ถ้าเกิดนานกว่านี้ไซด์เวย์กว่านี้พอเส้นมันจะเฉียงต่อไงเส้นมันจะเอ็นมาต่อถูกไหมครับงั้นรีบเถอะแต่เห็นไหมมันก็มาติดตรงเนี้ยตลาดน่าจะยังไงดีนะครับเพราะงั้นก็อ่ะ1,590ถูกไหมเนี่ยเส้นเหลือง1,590กับ1,630นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราดูทำเฟรมเดย์กันทำเฟรมเดย์1,690ไอ้1,590 1,690ตรงเนี้ยแถวเนี้ยเห็นนะเนี่ยแถว86 890ตรงนี้ก็มีแนวต้านแล้ว1,630ก็มีแนวต้านบานเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออีกเส้นอีกหน่อยพอดีชอบตอนเด็กๆก็ไม่ชอบศิลปะหรอกเนาะแต่พอเข้ามาในตลาดหุ้นทำไมต้องเป็นศิลปะเยอะก็ไม่รู้นะครับศิลปะแค่เนี่ยตีเส้นเฉยๆเนี่ยเฉียงๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเส้นนี้เป็นเส้นพิเศษแล้วกันเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นพิเศษนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนปกติมันจะมีปุ่มเปลี่ยนสีตรงนี้ไม่รู้มันหายไปไหนมาแล้วเอาเป็นสี
สีแดงแล้วกันสีแดงนะเส้นพิเศษจะได้เห็นชัดโอ้เดี๋ยวมันซ้ำแดงเยอะละส้มขาวเลยไหมขาวเอาขาวเลยแล้วกันเส้นนี้เป็นเส้นพิเศษเส้นพิเศษแปลว่าอะไรต้านหลักต้านหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นเดียขอฟันเฟิร์มว่า1,600เป็นต้านหลัก1,600เฉลี่ยได้1,610เนี่ยถือว่าเป็นต้านหลักของเซตเลยแล้วกันนะครับต้านหลักๆของเซตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเซต50กัน S50 underscore con oi ทำเซมวีคก่อนเหมือนกันเซฟตี้มาพักตรงนี้3สัปดาห์ติดละตอนนี้อยู่ที่1064เพราะฉะนั้นเป้าจริงๆของเซฟตี้เนี่ยจะน่าจะอยู่โซนเนี้ยโซนตรงนี้เลยนะครับจาก80ถึง90เนี่ยอ่ะเนี่ยตรงนี้10จุดจาก79จนถึง89เอาง่ายๆก็80ถึง90แล้วกัน80ถึง90คือแนวต้านของเซฟตี้นะครับจะขึ้นไหมนี่เลยจ้ะถ้าจะขึ้นนะถ้าจะขึ้นรอบนี้นะต้องเกินตรงนี้ดูไฮฝั่งนี้นะดูไอ้ตรงกรอบอินโฟนะครับฝั่งซ้ายไฮอยู่ที่1105.5นะครับจำไว้1105.5นะครับก็คือ105.5ละกัน105.5ถ้าเบรก105.5ได้แปลว่าโอเคจะขึ้นแต่ดูนี่ดินี่โลเท่าไหร่ครับ45.1โลนี่อยู่40.5แปลว่าโลมันยังต่ำอยู่ยังยากเพราะถ้าเกิดจะขึ้นจริงนะถ้ามันจะขึ้นนะตรงนี้มันต้องขึ้นไปก่อนแล้วย่ออ่ะสมมติมันขึ้นมาสัก80-85นะสมมตินะเอากลางๆขึ้นมา85ขึ้นมาที่85นะครับแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ค่อยขึ้นแล้วค่อยเบรก85ใหม่อันนี้เรียกว่าจะกลับตัวโอเคไหมตอนนี้ยังไม่กลับตัวจริงต้องขึ้นแล้วก็ย่อลงมาอีกรอบหนึ่งย่อลงมาห้ามต่ำกว่าตรงนี้นะจ๊ะห้ามต่ำกว่า40.5นะครับห้ามต่ำกว่า40แล้วกันนะห้ามต่ำกว่า40.5นะครับขึ้นไปก่อนนิดนึงขึ้นไปสัก85ขึ้นไปสัก85ตอนนี้เท่าไหร่64ก็อีก10 21จุดจะขึ้นอีก21จุดเหรอก็เป็นไปได้มีการเด้งขึ้นมาได้เรียกว่าเป็นการเด้งแล้วกันนะเป็นการเด้งนะครับทำเฟรมเดย์โมเมนตัมยังไม่ชัดนะครับถ้าจะขึ้นอีก20จุดเดี๋ยวขอดูเดย์ก่อนจะขึ้นได้ไหมภาพคล้ายๆเซตเลยนะภาพคล้ายๆเซตเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเซตอ่ะมันก็คือเป็นหุ้นตัวใหญ่50ตัวของเซต50นั่นเองนะครับหุ้น50ตัวมันก็คือเหมือนกันแหละเพราะแปลว่าช่วงนี้คือเขาเทรดเซต50กันนะครับคือเซต50เนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่ถูกไหมครับมันก็ปลอดภัยกว่าตรงนี้เป็นต้านหลักเลยนะ87นะครับโอเคเพราะเซต50ยังไม่ขึ้นจริงยังไม่ขึ้นจริงถ้าเกิดขึ้นก็เป็นแค่การเด้งนะครับถ้าเกิดขึ้นเป็นแค่การเด้งเดียให้การเด้งไม่เกิน1090นะครับไม่ให้เกินนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูต่างประเทศกันก่อนมาดูพระเอกก่อนเลยเป็นตัวงัดถามว่า5วันที่ผ่านมาอันนี้ตึงวิกต่ำทองต้องลงเฮ้ยแต่มันกลับมานะถ้าเกิดเราไปดูอันนี้ก่อนช่วงนี้ก่อนวิกต่ำช่วงนี้นะเดี๋ยวตีกรอบช่วงนี้ก่อนนะนี่ช่วงที่ผ่านมาก่อนช่วงที่ผ่านมาวิกต่ำแต่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็เสมือนกับเป็นค่าเงินหนึ่งที่เอาไว้งัดกับทองมันต่อสู้กันเสมอนะมันจะตรงข้ามกันเสมอนะมันจะไม่อยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับโอเคถ้ามันมีฝั่งเดียวกันแปลว่ากำลังมีปัญหานะครับเราต้องแบบมีปัจจัยหลายๆอย่างมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับโอเคมันต้องมีสักตัวหนึ่งที่หลอกเราที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาคือดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนช่วงที่ผ่านมาดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนนะครับวิกก็อ่อนคือนิ่งๆสงบดอลลาร์อินเด็กซ์ก็นิ่งและไม่ใช่เรียกว่านิ่งเรียกว่าอะไรอ่อนย่อลงมาพอดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนทองต้องขึ้น
แต่วิกลงทองต้องลงเพราะฉะนั้นตัวทองมันก็แบบถ้าเกิดพูดกันง่ายๆก็คือเอาไงดีวะจะขึ้นก็ไม่ได้วิกมันอ่อนนะเว้ยจะขึ้นเหรอนะครับวิกมันไม่ความผันผวนเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเท่าตัววิกจริงๆอ่ะเรียกว่าความกลัวตลาดก็ไม่ได้กลัวทองก็แบบไม่ขึ้นดอลลาร์อินเด็กซ์ก็บอกว่าเอ้ยต้องทองต้องขึ้นดิเพราะดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนจะขึ้นก็วิกจะลงก็ดอลลาร์อินเด็กซ์เอาง่ายๆไซด์เวย์แม่งเลยแล้วกันทองเลยบอกอ่ะไซด์เวย์แล้วจบแต่มาดูช่วงหลังจากนี้ตืดนี่ช่วงนี้เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าทองจะคิดใหม่ละวิกก็อ่อนก็ทองก็ต้องลงดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ขึ้นทองก็ต้องลงดีกว่าโอเคไหมให้ทองแบบเฮ้ยมันมาเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามองทองว่าลงโอเคไหมสัปดาห์หน้าเราเริ่มมองทองว่าลงแหละนะครับเดี๋ยวเริ่มมองทองว่าน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงแล้วเห็นไหมมองก่อนในตัวอินดิเคเตอร์ของเดย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีระบบแนวคิดที่มากกว่าตัวโรบอทนะครับประมาณนี้เรามีปัญญาประดิษฐ์อยู่นะครับโอเคมาดูเพื่อนบ้านก่อนเพื่อนบ้านอ๋อนี่ไงที่เดียเคยบอกไว้เพื่อนบ้านเราขึ้นมานานแล้วเนี่ยเรื่องของจาการ์ตาขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ล่ะฟิลิปปินส์โอ้โหทำไมฟิลิปปินส์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยพูดพลาดเลยนะครับฟิลิปปินส์ก็ยังนิ่งๆอยู่เงินบาทเป็นไงเงินบาทก็เริ่มอ่อนลงมาแล้วเห็นไหมเงินบาทจะเริ่มอ่อนตุ่มต่ำเตี้ยได้ดีแล้วมาดูไทยบาทดอลลาร์อ่อนไทยบาทก็เลยแข็งโอเคไหมไทยบาทก็เลยแข็งงั้นตอนนี้เงินบาทก็เริ่มแข็งค่าขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับเงินบาทเริ่มแข็งค่าขึ้นมาแล้วมาดูไทยบาทเทียบกับฮ่องกงอ่ะก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเงินบาทเทียบกับฮ่องกงก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ1บาทก็ยังแลกได้ 0.25 อยู่นะครับถ้าลาวล่ะบาทเราดีขึ้นหูจะเป็น300แล้วอ่ะใครไปลงทุนที่ลาวนี่ได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับแต่ก่อนไปลงทุนที่ลาวเนี่ยจากตอนนั้นเดียเคยไปซื้อหุ้นลาวนะเดียเคยไปซื้อหุ้นลาวลงทุนประมาณ240เนี่ยลงทุนแถวๆเนี้ย240นะครับแถวๆ240นะครับเมื่อช่วงนี้แหละเอาง่ายๆนะขึ้นมาประมาณ50บาทได้กำไรจาก FX เกณฑ์ก็ 20% เห็นไหมเนี่ย50บาทก็คือไอ้กำไร50กรีบ50กรีบเนี่ยก็คือมัน 20% ก็คือถ้า 10% ก็คือ25บาท25กรีบถูกไหม 20% ก็คือ50กรีบก็ได้กำไรประมาณ 20% แล้วจาก FX gain นะไม่ต้องรวมกับ capital gain capital gain ใดๆทั้งสิ้นเลยไปซื้อหุ้นลาวได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจหุ้นลาวก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้นะครับสิงคโปร์ก็ยังทรงๆยังเรียกว่าสิงคโปร์เริ่มจะแข็งกว่าเราแล้วเริ่มจะแบบเริ่มจะดึงลงมาแล้วนะครับไต้หวันล่ะไต้หวันเขาแข็งกว่าเราอยู่นะครับญี่ปุ่นช่วงปีใหม่ลูกค้าเผื่อลูกค้าจะไปญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นก็ยังดีนะยังแบบตอนนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่ก็เท่ากับถูกเมื่อกี่ปีที่แล้วเนี่ยนี่โอ้เกือบ5ปีแล้วเลยนะ5ปีแล้วอ่ะครับ2015 5ปีแล้วนะครับฉะนั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้ถือว่าถูกมากถูกมากนะครับตัวเซี่ยงไฮ้ก็ขึ้นมาเห็นไหมเซี่ยงไฮ้ก็ขึ้นนะครับตัวนี้ก็ขึ้นนะครับตัวฟิวเจอร์ของเซี่ยงไฮ้นะครับก็ขึ้นทองแดงทองแดงเริ่มสุดแล้วเริ่มตึงๆแล้วทองแดงเริ่มตึงๆหน่อยละเริ่มแบบตึงๆตึงๆอะไรเงี้ยนะครับเริ่มตึงๆจะขึ้นไม่ค่อยได้ละเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แต่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีผลเดียวกับตัวเรื่องของเงินบาทเพราะเงินบาทเราเป็นไงแข็งค่ามากนะครับเงินบาทเราแข็งค่ามากเห็นไหมนำเข้าก็จะถูกหน่อยช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับนำเข้าก็จะดีนะครับไปหาไปดูหุ้นที่เกี่ยวกับนำเข้าเดี๋ยวไปแอบดูสักตัวหนึ่งเดี๋ยวไหมนึกถึงรองเท้าพอดีเลยรองเท้าอันนี้เป็นเกี่ยวกับรองเท้าเขาเอารองเท้าเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าSP มันเอารองเท้าเนี่ย convert เอารองเท้า convert นำเข้ามานะครับconvert ก็เริ่มจะแต่ช่วงที่ผ่านมามันไม่ค่อยนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไปหาหุ้นที่เกี่ยวกับ
นำเข้านะครับนำเข้าดีหรือว่าเป็นหนี้ที่เป็นหนี้เกี่ยวกับตัว US นะครับหุ้นที่เกี่ยวกับเป็นหนี้ US ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคต่อครับมาดูอันนี้ถั่วเหลืองฮะเขาแก้ยังแก้แล้วเขาแก้แล้วนะครับเขาแก้ให้เราแล้วนะครับดีใจเขาแก้ให้เราแล้วนะแล้วเพิ่งโทรไปบอกเขามานะครับถั่วเหลืองก็ตึงๆทรงๆนะครับตันๆนะครับถั่วเหลืองก็ยังไม่มีอะไรมาอันนี้ถ่านหินก็ต่ำเตี้ยเรี่ยดินเหลือเกินนะครับมาดูยุโรปเผื่อใครไป EU อะไรเงี้ยยุโรปแล้วก็แข็งค่าขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ถูกเทียบถูกกว่านะครับตอนนี้คือถูกนี่เมื่อนี่เลยครับถ้าเกิดเราดูตรงนี้เลยประมาณนี้ใช่ไหมนี่แล้วกันสักโอ้โหไปเที่ยวยุโรปตอนนี้นะครับถูกเท่า20ปีแล้วเพราะตอนนี้19ครับโอ้ไม่ใช่20ครับ23ปีที่แล้วตอนนี้ปีใหม่นะครับพี่ๆก็ญี่ปุ่นได้ยุโรปได้อเมริกาเมื่อกี้อเมริกาเป็นไงไหนดูอเมริกาทีซิอเมริกาก็กี่ปีเนี่ยอเมริกาก็7-8ปีนะครับช่วงนี้7-8ปีได้ที่ผ่านมาแบบถูกมากก็ไม่ถึงเราเรียกว่าอะไรนะ6 ปี 6 ปีประมาณ6 ปี6-7 ปีนะครับ6-7 ปีเพราะฉะนั้นก็อเมริกาได้นะครับญี่ปุ่นได้แล้วก็ยุโรปได้นะครับตอนนี้ใกล้เทศกาลของการท่องเที่ยวแล้วด้วยนะครับก็คือมกรานะครับปิดปีใหม่ก็ไปเที่ยวกันพักผ่อนแล้วกลับมาก็ค่อยลุยตลาดกันใหม่นะครับโอเคเราข้ามบอลยูไปเหรอทำไมเราข้ามบอลยูไปไม่ได้วันนี้บอลยูเริ่มกลับมาเนี่ยถ้าเกิดเซ็ตจะกลับตัวต้องเป็นทรงนี้เลยเนี่ยไฮอยู่นี่ใช่ไหมมันเด้งขึ้นมาก่อนนี่มันทำนิวโลตลอดเลยไหมครับไฮอยู่นี่นะมันถ้าเกิดมันจะเบรกมันต้องเบรกมานี่ถูกไหมครับแต่นี่บอกเลยมันจะทำเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันต้องทำภาพนี้ก่อนเด้งขึ้นมาย่อเด้งขึ้นมาแถวๆไฮเดิมเนี่ยจะเนี่ยแล้วก็ย่อแล้วก็รอบเนี้ยยังไม่เบรกหรอกน่าจะย่ออีกรอบนึงแล้วก็ค่อยขึ้นตืดขึ้นไปนะครับโอเคภาพก็หมดแล้วครบแล้วนะครับก็ภาพรวมตลาดก็เรียบร้อยแล้วนะครับว่าโอเคสัปดาห์หน้ามุมมองตลาดโลกก็ยังเป็นทางขาขึ้นอยู่นะครับบ้านเราก็คงได้เซนติเมนต์บวกไปทำให้เป็นธีมในการเด้งได้นะครับแต่ไม่ได้ขึ้นจริงหรอกนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงก็อีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ดูเรื่องของการเล่นเทรดเด้งไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวอินเด็กซ์อื่นๆนะครับที่จะมีโอกาสก็ดอลลาร์ตัวดาวโจนส์นะครับตัวอินเดียนะครับที่ภาพสวยนะครับหางเสงเองเริ่มกลับมาแล้วหางเสงแล้วก็สามารถเทรด DW ได้แล้วก็มีตัวที่เป็นที่เรียกว่าตอนนี้ทองแล้วก็ให้เทรด GOZ ได้แต่ GOH ไว้เทรดช่วงสัปดาห์หรือวันที่27ก็ได้นะเป็นตัว GOH จริงๆแล้วตัวสินค้าพวกเนี้ยสินค้าดิเรกทีฟเนี่ยเราสามารถเทรดถึง last trading day ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปแบบสัปดาห์สุดท้ายแล้วจะต้องไปเทรด H หรือเปล่าไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดใครจะถือข้ามแต่อย่าลืมนะถือข้ามเนี่ยคือเราจะต้องถือข้ามปีใหม่แต่ปีใหม่เราหยุดปีนี้เราหยุดแค่2วันนะครับก็คือวันที่31กับวันที่1นะครับหยุด2วันปีนี้เราหยุด2วันนะครับวันที่2ก็ตลาดเปิดปกติแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคำถามหรือลูกค้าท่านไหนมีคำถามก็ถามเข้ามาในกลุ่มกรุ๊ปไอเดียเทรดได้ถ้าเกิดท่านอื่นที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าก็ทักทายมาสอบถามสแกน QR code ด้านล่างได้เพื่อจะมาเป็นลูกค้ากันนะครับมาได้คุยมาได้คำแนะนำหรือต่างๆนานานะครับเราก็มีค่อนข้างจะมีหลายโมเดลเรามีเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็น DCA นะครับแล้วก็เป็นการเทรดตัวฟิวเจอร์นะครับก็มาคุยกันได้มาสอบถามกันได้นะครับทีมงานเราค่อนข้างพร้อมนะครับทีมงานเราค่อนข้างเยอะตอนนี้เรามีทีมงานค่อนข้างแบบครบถ้วนเลย10กว่าคนเลยนะครับคอยตอบคำถามเราจะแบบ
มีแต่ละส่วนเลยคอยคุยกับลูกค้าคอยตอบคำถามลูกค้าอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็คล่องตัวนะตอนนี้ก็ถือว่าคล่องตัวมากเลยโอเคงั้นก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้ากันหรือว่านักลงทุนท่านไหนยังไม่ได้เป็นลูกค้ากันก็ทักทายมาได้นะครับแล้วก็ยินดีบริการทุกๆท่านเลยนะครับโอเคงั้นวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการคิดก่อนเทรดก็ยังเป็นเทปอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับสวัสดีปีใหม่นะครับพี่ๆทุกท่านที่จะไปเที่ยวแล้วลูกค้าท่านไหนได้รับกระเป๋าแล้วก็นำไปใช้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยนำไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างรีวิวให้หน่อยนะครับแจกฟรีนะครับแจกฟรีรีวิวให้นิดนึงว่าเฮ้ยโอเคนะเดียสวยดีนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ